ไก่แจ้นกฟามิงโก้และเป็ดเมนาลินนะครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะอย่างละ20บาทนะครับถ้าเป็นเซตละ100ลูกค้าสามารถใช่ครับเป็นที่ฟังค่ะสามารถให้สัตว์ได้ทุกชนิดทั้งสวนเลยนะฮะมีจักรยานให้ฟรีเข้ามาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าสัตว์ชนิดไหนอยู่ทางไหนนี่ค่ะเดี๋ยวเราขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันซุ้มยีราฟแล้วค่ะยืนให้ก่อนก็ไม่มากินแน่นอนหรอป่ะตัวนี้กินเก่งมากใช่ มาหน้าชื่อที่สองแล้วเนาะ
นี่ค่ะเราขึ้นไปหอชมวิวนะคะมีบันไดให้ขึ้นขึ้นมาก็สามารถชมวิวได้รอบๆเลย360องศานี่ค่ะก็จะเห็นวิวสวนสัตว์ลงจากหอชมวิวมานะคะแล้วก็เดินต่อค่ะมีรถโบราณน่ารักน่ารักให้เด็กๆถ่ายรูปด้วยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเดินมาได้เกือบครึ่งพื้นที่แล้วถ้าหิวน้ำเราก็สามารถแวะมาซื้อน้ำผลไม้ไอศกรีมได้ตรงซุ้มนี้เลยนะคะก็มาดูสัตว์กันต่ออีกนะคะนี่ก่อนจะไปดูอื่นนี่ค่ะมีปลาด้วยมาเร็วมาปิดประตูด้วยครับห้ามจับน้องนะลุงนะน้องร้อนหาที่หลบร้อนไม่ไหวแล้วบางตัวก็มาซุกดินในดินเย็นๆดินชุ่มน้ำ
น้องร้อนมากน้องต้องขุดดินเพื่อจะนอนบนดินเพราะว่าในดินที่ชุ่มๆค่ะมันจะเย็นตายดิเข้าไปดูข้างในเต่าเต่าสุขาตาลูกเต่าเต่าน้องมีกี่ตัวหนึ่งตัวเต่าเต่าเต่าไหนเต่าไหนเต่าเต่าเต่าไหนเต่าเต่าอืมนู่นอีกตัวนึงกล้องนู่นสำหรับวันนี้เราก็พาชมสวนสัตว์สุขตากาเฟ่จนครบทุกโซนแล้วนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากลับไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะบ๊ายบายค่ะ